นี่เป็นหญ้าคาเนาะอ๋อนี่ฮะเป็นป่าหญ้าคาEP นี้ก็เป็น EP ต่อเนื่องครับทุกคนครับนะก็เข้ามาในป่าบริเวณที่คิดว่าน่าจะใช่เนาะนี่ฮะก็จะไปรวมกันอยู่ด้านนู้นนะครับเพราะว่าทีมของพี่อ๋อขึ้นไปบนเขาแล้วแล้วก็อีกทีมก็เข้าไปนี่แหละก็จะได้จากด้านนี้ขึ้นไปนะฮะพี่เขาขึ้นไปละลุงเขาขึ้นไปละนี่ครับทุกคนครับก็ยังไม่มีวี่แววที่จะเห็นเนาะเดี๋ยวผมไปดักรอด้านนู้นนะครับเพราะว่านะทางพอไปได้อยู่นะครับเมื่อกี้เห็นแจบอกให้เอารถไปดักด้านนู้นนะครับก็รอสแตนบายครับทุกคนวันนี้นี่ฮะสภาพก็เป็นป่ารกร้างเป็นสวนมันเนี่ยครับทุกคนครับไปเราไปด้านโน้นกันนะรอสแตนบายครับเพราะว่าเอารถมาเนาะเดี๋ยวเพิ่นจักไปดันไปนี่ก็นี่นะครับหาเพิ่นไปเนี่ยคือด้านนู้นก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าเรียกว่าดงมาไฟนะแต่หมู่บ้านใหญ่ลงไปตรงนี้หมู่บ้านใหญ่นะลงไปตรงนี้นะครับลงไปก็จะเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่เป็นชุมชนเลยห่างจากจุดบ้านของคุณตาเนี่ยประมาณ3กิโล4กิโลอยู่ลงไปนี่ฮะก็จะเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นศาลากลางบ้านเนาะแล้วก็ของคุณตาก็จะของตรงนั้นก็จะมีชุมชนบ้านอยู่ 4-5 หลังที่อยู่ติดกันนะครับแต่ก็ยังเป็นดงมาไฟอยู่บ้านดงมาไฟอยู่นะนี่ฮะแต่ค่อนข้างห่างจากตัวหมู่บ้านนะครับถัดไปข้างบนก็จะเป็นวัดดงมาไฟที่เราไปนอนเมื่อคืนนี่ฮะวัดดงมาไฟครับทุกคนครับก็ยังมีเสียงของชาวบ้านเนาะก็ร้องเรียกหากันอยู่นะแบ่งเป็น3กลุ่มนะกระจายกันหาในบริเวณที่คิดว่าน่าจะใช่นะครับที่คิดว่าน่าจะมาเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่านะยิ่งหลายวันนะความหวังที่จะเจอก็ยิ่งเลือนลางนะครับสู่วันที่7ของการหายตัวคุณตาบุญนะคุณตาวัย84ปีลูกหลานกำลังตามหาอยู่เนาะวันนี้มาหาธงชัยป่าด้านนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะมาดูกันว่าจะเจอไหมหรือยังไงนะครับเพราะว่าความหวังก็เลือนลางแต่เท่าที่ดูลูกชายแกนะครับก็ทำใจได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับนี่ฮะเราจะเลาะมันเรื่อยเนาะตามถนนหน้านี้ก็จะเป็นหมู่บ้านค่อนข้างห่างนะค่อนข้างห่างนะแต่ว่าพอเข้ามาในบริเวณนี้ก็จะเป็นชุมชนใหญ่นะครับแต่ว่าของบ้านของคุณตาบุญเนี่ยนะห่างจากเนี่ยประมาณ3กิโล 3-4 กิโลอยู่นะเนี่ยเข้ามาในตัวหมู่บ้านแล้วคือคนทุกวันนี้ก็จะอาศัยอยู่กับไร่กับนาเนี่ยนี่คือตัวหมู่บ้านนะครับนะครับ
นี่ครับข้าเดินมาเนี่ยก็จะพ้นชายป่าก็จะเป็นถนนเนี่ยฮะนี่คือหมู่บ้านดงมะไฟนะบ้านของคุณตากับหมู่บ้านเนี่ยประมาณ3กิโล4กิโลนะค่อนข้างไกลอยู่ทุกคนครับเมื่อวานนักข่าวเข้ามาเมื่อวานอ๋อมาทำมาอูมาว่าหน่วยงานมุกเข้ามาตั้ง3ครับทั้งโดนทั้งหมาทั้งทหารในอำเภอมาหมดเลยปลัดครับอ๋อแต่เยอะมากแต่ก็หาไม่เจอครับเดี๋ยวสักพักก็คงเดินมาพ้นตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาเดินปูเดินเป็นแถวมาเนี่ยไปถามคุณครูเล็กหน่อยอ๋อวันนี้ไม่เยอะมากก็เลยยังไม่ได้อยู่ช่วยทำอาหารครับขอมาดูร้านหน่อยอ๋อปกติป้าก็ไปช่วยทำอาหารใช่ไหมเลี้ยงคนที่มาช่วยงานเป็นญาติทางเมียแกนามสกุลเดียวกันอ๋ออยู่ที่นาตวงหนองบุญเหลืองนะคะครับอ๋อครับผมท่านนี้ก็ตามหาโจนก็นอนอยู่บ้านเลยบ้านเออแต่เท่าที่ถามลูกๆเนี่ยถามลูกแกเนี่ยเห็นบอกว่าเดินประมาณนี้นะทำไมแกเดินได้ไกลเดินแกเดินขาแข้งขาอะไรอย่างเงี้ยเออไปเรื่อยใจไงอ๋อครับตามหาเจอหลายครั้งคือปกติถ้าหายเนี่ยไปได้กี่กิโลขาดเดินแค่นี้ยังไปได้ขาดเป็นกิโล2กิโลอยู่แล้วฮะครับผมโอ้ครับ5 6กิโลอยู่นะขาดเดินแค่นี้บ้านเก่าไปอยู่ข้างบนครับครั้งก่อนเราไปเจอไกลมากไปเจออยู่ในป่าขนาดเป็นหนามเป็นอะไรแกยังเอามือหักมืออะไรแกก็มุดไปแต่ครั้งก่อนมันจะมีผ้ามีอะไรมันจะหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นไงครับตอนนั้นแกไม่ใส่รองเท้าแต่แกฝนมันตกไงจะเห็นรอยมั่งเห็นมั่งเท่ากับตาเหนือครับบางทีไป2คืนฝนตกอะไรแกก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าแกไม่อยู่แล้วเนาะฮะไป2คืนไปอะไรฝนตกแต่อันนี้อากาศมันร้อนไงพวกแกไม่มีน้ำครับทีนี้ไปถึงไหนหรือว่าแกออกไปถนนอย่างคนเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมกลัวแกจะขึ้นรถไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแกรู้อยู่แกอยากกลับบ้านแกพูดนะไม่ได้ถูก็ไม่ได้หนวกเนาะครับจะเฝ้าฟังหน่อยอยากกลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมญาติๆคนแก่ก็อย่างนั้นแหละค่ะอืมทีนี้พอเขาขัดใจไม่ได้ดั่งใจก็จะโกรธอ่ะครับอันนี้ก็เป็นญาติของคุณตานะครับคนแก่ก็เป็นเหมือนเด็กนะคะต้องเอาใจตรงอ่ะครับขอบคุณครับป้าครับนี่แหละไปขอคุณพูดเล็กนึงครับผมอ้าวนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับ